Thank you.
สิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางครอบครัวของคณะเจ้าภาพนั้นได้บอกกล่าวขอพรหรือว่าบนบานสังกล่าวไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกที่นะครับก็ขอให้ได้หมดสินบาทขาดสินบนจบกันลงไปหลังจากที่ได้จัดหาคณะนางรำมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน9รอบครบถ้วนตามที่ได้บนบานสังกล่าวกันไว้แล้วนะครับเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาทักทายกันแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าค่ำคืนนี้เป็นงานแก้บนของน้องไดนะซึ่งแฟนๆรำวงเพชรบุรีของเรานี่รู้จักมาคุ้นเป็นอย่างดีอย่างที่เอาบอกไว้นะครับว่าวันนี้คณะครอบครัวของน้องไดนี่มีกิจกรรมในการแก้บนในการทำบุญใจสถานที่ต่างๆเนี่ยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดจนทั้งวันเนี่ยจนถึงเวลานี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งฉะนั้นแล้วเราปล่อยให้ครอบครัวของนิจภาพเหนื่อยกายแต่เราอย่าให้ทุกท่านต้องเหนื่อยใจนะครับรอฟังทางกองเชียร์ว่าในรอบต่อๆไปนี้เราอาจจะได้รับคำสั่งใดๆมาจากคณะเจ้าภาพเป็นพิเศษหรือไม่ถ้าไม่มีคำสั่งใดๆขึ้นมาเป็นพิเศษเราก็สลับขึ้นลงกันทีละรอบละรอบหมดรอบเราเคลียร์เวทีให้กับน้องๆนางรำได้กลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าแล้วท่านก็ลงไปดื่มน้ำดื่มท่าลงไปยังเก้าอี้ของท่านที่ได้อุดหนุนมาจากทางคณะกรรมการแล้วก็ที่สำคัญนะครับเก้าอี้เลือกเห็นแล้วยังมีอยู่อีกกระจึงหนึ่งนะอีกกระจึงเดียวนะครับผมนะพี่ๆที่ยืนกันอยู่แล้วใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดจากตรงนี้ทราบว่าไม่มีแล้วนะครับในค่ำคืนนี้แล้วก็หาทำเลจับจองตรงไหนแต่ว่าตรงกลางหน้าเวทีนี้คงไม่ทันทีมเจ๊อ้วนแน่นอนเพราะว่ามาตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับใครจะตั้งก่อนไม่ได้แน่นอนนะครับยังไม่มีคำสั่งใดๆพิเศษมาจากทางครอบครัวนะเจ้าภาพเป็นที่รู้กันว่าเราจะขึ้นมาทักทายสนุกสนานกันในรอบหวานกันสักก่อนนะครับเปิดฟอร์ทักทายสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคในจังหวะระวงกับไอ้หนุ่มรำธร
นะมาทายกันในรอบแรกบนรอบเรารักษากติกาเคลียร์เวทีคือน้องๆที่นำกลับเข้ามาประจำที่พักผ่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมนะจริงๆรอบเมื่อกี้ผมลืมกติกาไปอีกหนึ่งสิ่งที่ลืมประชาสัมพันธ์บอกให้รู้ยังไงซิบนเวทีลำวงของเรานะครับกติกามีอยู่ว่าเราจะไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมึนเมาทุกชนิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดนะครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างๆเราไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนี่ขนาดยังไม่ได้บอกหรือบอกไปนะครับแต่รอบที่ผ่านมามองด้านบนเวทีนี้เรียกได้ว่า 0% ทุกคนทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นแฟนนักรำมืออาชีพทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนกติกาตรงนี้น่ารักมากวันนี้แฟนๆนักรำของเราแต่ละคนแต่ละท่านนี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมดูมีความสุขเป็นพิเศษโดยเฉพาะใครที่ใส่เสื้อของ FC Jasmine Band มานี่คนนั้นจะดูรู้สึกว่าหน้าตาดีขึ้นอีก 10% นะครับผมจริงๆอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงสกรีนคำว่า FC Jasmine Band นะครับจะทำให้ใบหน้าของท่านอ่อนเยาว์ลงไปอีก5ปีไปอย่างน้อยนะครับผมนะแกนี่ก็เชียร์น่าดูนะทีนี้ใส่ไปซักกันเลยทีเดียวเชียวจริงๆยังมีอีกหลายทีมงานนะครับทักทายอาจจะไม่ครบถ้วนต้องขออภัยเมื่อสักครู่นี้ตรงกลางเวทีผมพยายามจะอ่านดูจะมีคุณพี่ที่ใส่เสื้อสีส้มๆเขียวๆสะท้อนแสงนั่นๆๆๆๆครับผมผมก็พยายามจะอ่านว่าตรงนี้มันเขียนว่าอะไรมองนานๆก็ไม่กล้ากลัวคุณแม่จะว่าแกมาจ้องนมฉันทำไมไม่ได้นะครับผมนะนะทักทายกันแล้วกันผมพยายามจะอ่านเพื่อจะทักทายทีมงานเหมือนกันผมอ่านสายตาผมไม่ค่อยดีนะครับเมื่อก่อนนี่สายตาดีกว่านี้มากเลยตื่นเช้ามาชะเง้อหน้าบ้านนี่มองเห็นถึงเชียงใหม่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ชายหาดชะอำก็ไม่เห็นแล้วนะชายหาดเป็นไงเก้าอี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเหลืออีกจึงหนึ่งน่าจะไปเอามาเพิ่มได้เลยยังอยู่อีกครับแต่ไม่เยอะประมาณสัก10ตัว10ท่านนะครับสามารถที่จะเอาไปอำนวยความสะดวกกับตัวทุกท่านเองนะครับค่าบัตรค่าตั๋วเราไม่ต้องซื้อกันอยู่แล้วค่ำคืนนี้เต้นฟรีรำฟรีกันทุกๆรอบจนกว่าจะมีคำสั่งใดๆมาจากคณะเจ้าภาพว่าจะมีรอบพิเศษใดๆตรงนั้นเราค่อยนั่งเป็นผู้ชมที่ดีนะครับหนึ่งรอบเราสลับสับเปลี่ยนกันสักรอบละ4เพลงเอาตั้งต้นกัน4เพลงก่อนเพราะว่าวันนี้แม้ว่าสาวๆนางรำจะขนกันมาเขาเรียกว่าเต็มพิกัดแต่แฟนๆนักรำของเราก็ติดตามมามากกว่าคณะนักรำไปซะอีกฉะนั้นแล้วในแต่ละรอบก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนักรำได้มาสัมผัสทักทายพูดคุยกับน้องๆนักรำอย่าจองไว้เพียงแต่ท่านคนเดียวนะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนักรำท่านอื่นๆได้สนิทสนมใกล้ชิดกับน้องๆกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าปล่อยให้เด็กได้ไปเจอคู่ใหม่ๆเผื่อจะมีท่าแปลกๆมาฝากกันได้บ้างนะครับท่าเต้นใหม่ๆมาฝากเราได้ตลอดไงโอเคคุยกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆรักษากติกากันเท่านั้นเองนะครับสนุกสนานกันต่อเนื่องในรอบนี้จังหวะอะไรซิเนี่ยตุ้งลุงนะอ้าวตุ้งลุงก็ตุ้งลุงมาสะเดาบ้านนาครับ
ด้วยกันกับวันฝันรักแจ็คRam, ram.
ภาพต่อเนื่องกันแล้วนะอ้าวเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนะสรุปผมเดี๋ยวคุณพี่เสื้อเขียวทีมงานช่วยหันมาให้ผมอ่านชัดๆเลยได้ไหมว่าทีมงานอะไรเนี่ยผมจ้องอยู่นานแล้วยังอ่านไม่ออกสักทีนะโจอ่านออกไหม